ก็คือตอนเด็กๆอะฮะตอนประถมป.2ผมแบบเหมือนกับว่าเห็นนักดนตรีในทีวีอะแบบนักเปียโนเขาเล่นเปียโนแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมไอ้คนที่เล่นเครื่องเนี้ยแบบเขาเก่งจังเลยเนาะเขาดูแบบว่าเล่นอะไรแบบว่าโอ้มันน่าจะยากเนี้ยเราก็แบบอยากทำเป็นบ้างเราก็เลยแบบขอแม่มาเรียนตอนแรกก็แบบเห็นว่าแบบลูกอยากมีอะไรเรียนแล้วเนาะแทนที่จะนั่งดูการ์ตูนอยู่บ้านเขาก็แบบรีบสนับสนุนเลยด้วยพื้นฐานตอนแรกเราเริ่มมาจากคลาสสิกเนาะตอนที่แบบตอนประถมเลยก็คือเราเริ่มเรียนคลาสสิกต้องบอกก่อนว่าแบบดนตรีคลาสสิกมันเป็นดนตรีพื้นฐานของทุกแขนงอยู่แล้วของทั้งแจ๊สทั้งป๊อปแล้วก็ตัวคลาสสิกเองแต่ว่าพอเราเริ่มเรียนไปปุ๊บความถนัดของเราอะเรารู้สึกว่าแบบพอเราเล่นคลาสสิกแล้วเราสามารถนำมันมาใช้ประโยชน์เราได้อย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นครูสอนเปียโนผมสามารถใช้ดนตรีคลาสสิกมาเป็นพื้นฐานในการสอนได้แต่ว่าหลายๆคนก็ถามว่าดนตรีป๊อปอะมันรุ่งเรืองในประเทศไทยมากกว่านะแบบคนนิยมมากกว่าดนตรีคลาสสิกนะส่วนตัวผมเหมือนกับผมมีแรงบันดาลใจมาจากนักดนตรีคลาสสิกหลายๆคนนักเปียโนคลาสสิกอย่างเช่นแบบบอลเลนโบนหรือว่าคราวที่แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดดิชาร์ดเขาก็เคยมาประเทศไทยเหมือนกันก็เลยแบบชอบมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เลยตอนปริญญาตรีก็เลือกที่จะเรียนด้านเปียโนโดยเฉพาะเลยใช่ทำไมถึงมุ่งมาเลยว่าแบบจะต้องเป็นอันนี้อนาคตคิดไว้ว่าจะเป็นอะไรคือตอนม.6 ตอนนั้นน่ะคือบอกตรงๆคือแค่ชอบคิดแค่ชอบไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเรื่องอนาคตเลยว่าจะต้องแบบเป็นนักดนตรีเป็นอะไรอย่างงี้เรารู้สึกแค่ว่าเราชอบเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กด้วยตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวเรียนปริญญาตรีไปเดี๋ยวปริญญาโทมันก็เรียนอย่างอื่นได้อีกอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาแต่พอเราเข้ามาจริงๆแล้วแบบมันปรากฏว่าแบบวันเราก็สามารถต่อยอดมันได้อีกทั้งที่แบบว่าผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะมีมุมมองกับสาขาดนตรีคลาสสิกว่างานมันน้อยนะเราแบบว่าเรียนจบไปจะทำอะไรจะทำงานแบบไหนแต่พอเรามาสัมผัสจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีงานเรามันอาจจะเยอะกว่าบางแขนงอีกจะด้วยซ้ำแล้วตอนนี้ก็คือเรียนต่อปริญญาโทอยู่ใช่ครับก็คือเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับผมคณะวิทยาลัยดนตรีสาขาการแสดงครับแล้วก็ก็สำหรับใครที่แบบคิดที่จะเริ่มเรียนเปียโนนะฮะที่อยากจะก้าวเข้ามาเรียนในวงการดนตรีอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่คุณชอบคุณก็ก้าวเข้ามาได้แล้วครับแค่คุณชอบคุณมีเวลาให้กับมันสามารถมีเวลาซ้อมอยู่กับดนตรีได้อยู่กับเปียโนได้แค่นี้ก็พอแล้วครับอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเพียงไม่ได้ยากมากใช่ไหมเราก็ซ้อมแค่วันละชั่วโมงพอบางทีอาจจะแบบอาทิตย์หนึ่งสองวันเป็นวันเมื่อสมัยก่อนแต่พอเราแบบเพลงมันเริ่มยากขึ้นเริ่มต้องให้ความรับผิดชอบมากขึ้นก็อาจจะทุกวันแต่วันละชั่วโมงพอยากขึ้นอีกก็อาจจะวันละชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแต่ว่ามันมีเทคนิคเล็กๆนะครับที่อยากจะบอกก็คือสำหรับใครที่กำลังเล่นแบบเพลงที่แบบคิดว่าแบบว่าช่วงนี้เวลาไม่พอแน่ๆผมจะใช้วิธีการแบ่งซ้อมเป็นแบบท่อนๆเล็กๆอย่างในหนึ่งเพลงเนี้ยมันจะยาวใช่ไหมฮะเราหยิบมาแค่ท่อนที่เราคิดว่าแบบตรงนี้เรายังเล่นไม่ดีเราเอามาแล้วเราก็ทำซ้ำๆคอนเซนเทรตโฟกัสกับมันแบบบ่อยๆแล้วก็นานๆแล้วก็แบบปรับแก้ตรงจุดที่มันเป็นข้อผิดพลาดอ่ะอันเนี้ยมันก็จะดีเหมือนกันดีกว่าเราซ้อมทางเพลงตั้งแต่ต้นจนจบทุกรอบเงี้ยไม่ค่อยได้เลยก็มันก็มีการสอบมีสถาบันการสอบเยอะๆเราเป็นต้นว่ารอยัลใช่ไหมฮะรอยัลของที่ต่างประเทศเลยแล้วก็มีทรินิตี้เหมือนกันทรินิตี้ก็เป็นของต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ในประเทศไทยก็จะมีแบบสถาบันยามาฮ่ากับที่แบบพอจะรู้จักกันหลายๆคนนะครับก็คือส่วนตัวของผมจบของ Trinity มาสอบของ Trinity ผ่านเกรดระดับ Advanced Certificate มาแล้วก็กำลังมีแพลนว่าจะสอบATCL แล้วก็ LTCL ต่อไปของ Trinity นะครับเขาจะสตาร์ทตั้งแต่ Initial Grade เลยก็คือก่อนเกรด1แล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เกรด1จนถึงเกรด8ในระหว่างเนี้ย1ถึง3ปุ๊บก็จะมีเป็น Certificate สำหรับการแสดงจะเป็นแบบเรียกว่าเป็น 3.5 แล้วกันเป็นเกรด 3.5 แล้วก็ต่อไปก็เป็นเกรด 3.5 แล้วก็เกรด 4 เกรด 5 เกรด 6 แล้วก็เป็น 6.5 แล้วก็เกรด 7 เกรด 8 แล้วก็หลังจากเกรด 8 ก็เป็น Advanced Certificate แล้วก็ค่อยเป็น ATCL กับ TCL กับ TCL แล้วอย่างนี้สอบได้เกรด 8 ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่มัธยมครับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครับแล้วก็เลยเริ่มเป็นครูตั้งแต่ตอนไหน
ก็พอเข้าปริญญาตรีมาปีแรกก็สมัครเป็นครูและสอนอยู่ที่โรงเรียนดนตรีสยามบูรณาการนะครับที่สาขาตำบลบ้านแล้วทำไมถึงคิดว่าแบบมาเป็นครูดีกว่าตอนนั้นคือเราแค่กำลังเรียนปริญญาตรีอยู่แล้วแค่อยากหารายได้ช่วยทางครอบครัวเนี่ยเราก็แบบเราพอทำอะไรได้บ้างก็ดูว่าเราสอบดนตรีมานะเราก็แบบสามารถสอนเปียโนได้ผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วก็ได้สอนที่โรงเรียนนั้นคือตอนนี้ที่ในประเทศไทยที่แบบนักดนตรีคลาสสิกสามารถทำได้นะครับก็คือการจัดแสดงคอนเสิร์ตเป็นต้นว่าที่ศูนย์วัฒนธรรมก็จะมีการแสดงจริงๆแทบทุกสัปดาห์เลยนะครับที่เป็นดนตรีคลาสสิกก็จะมีทั้งเปียโนเดี่ยวเปียโนเปียโนคอนแชตโตเป็นวงซิมโฟนีบ้างอะไรอย่างนี้สลับกันไปของแต่ละวงดังๆในประเทศไทย